บกับนิชาเกมสนิทแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะนิชาก็จะมาจัดบ้าน EP ที่เท่าไหร่อ่ะ4นั่นเองค่ะโอ้ยลืมไปแล้วเนี่ยนั้นเราก็จะมาจัดห้องกันเลยนะคะซึ่งเราไม่เอาผนังแบบจริงจังนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะเอาผนังนี้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาคิดอีกทีนะคะว่าเราจะเอาดีไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งอะไรคร่าวๆลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะจัดดีไหมอุ๊ยอันนี้มันสวยมันสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมทำไงดีเนี่ยเราเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่สวยมากเลยมันมีโซฟาอะไรแล้วก็จะวางไว้ให้หมดนี่ก็จะเป็นโซฟาของเรานะคะโซฟาอะไรไม่มีอะไรไม่มีโต๊ะก็วางโต๊ะเสริมเข้าไปเลยสิคะหลังจากนั้นมาวางต้นไม้กันเลยค่ะต้นไม้เราจะวางเป็นต้นนี้นะเอ๊ะหรือต้นไหนสวยกว่ากันหรือต้นนี้แล้วว่าต้นนี้สวยกว่าแล้วเราก็เอาต้นนั้นนะคะอย่างต่อไปมันต้องมีพร็อพวางไว้ตรงโต๊ะด้วยแหละแต่ก่อนวางโต๊ะขอวางหมอนก่อนนะหมอนน่ารักจริงๆพร็อพที่เราจะวางนะคะคือกาน้ำนะน้องน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็จะเอาสักประมาณมา2อันนะแล้วเราก็จะได้มีถาด2อันอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาถาดนะอุ๊ยมีต้นไม้ดีกว่าเกะกะตกลงจะเอาไงกันแน่จะเอาถาดมั้ยเนี่ยก็แล้วแต่เรานะเพราะเราก็ไม่ได้คิดมาก่อนแล้วว่าเราจะใส่อะไรไปบ้างหลังจากนั้นเราจะเอามาพวกขนมนะก็คือฮอทดอก2ชิ้นซอสด้วยค่ะมายองเนสกับเคทชัพนะฮะซอสมะเขือเทศน้องสีกาลักซี่มากน่ารักสุดๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่บอกเลยมันน่ารักสุดๆเราก็ไม่ได้แบบไม่ชอบนะทุกคนมันแค่ไม่ถูกใจส่วนเชลเนี่ยคือถูกใจสุดๆนี่ก็ด้วยนะเราจะวางตรงไหนดีเนี่ยมันจะเชื่อขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็วางรูปภาพเลยนี่ห้องนี้จะเป็นห้องดื่มน้ำชาร้อนๆสดชื่นนะคะจิบแบบมีความเป็นสงบหน่อยๆนะแล้วเราอยากมีที่วางโคมไฟเลยด้วยนั้นเราก็จะเอานี่มานะแล้วก็วางเทียนค่ะ1 2 3นี่เป็นไงล่ะสวยไหมแน่นอนต้องตอบว่าสวยสิบังคับให้บอกว่าสวยนั่นแหละห้องนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่เป็นไงสวยไหมตัวนี้ก็จะให้แม่มานั่งนะแล้วก็ให้พี่นิชากับทีก้าหรือพ่อเนี่ยมานั่งนั่งจิบน้ำหุยน้ำโกโก้ร้อนซะด้วยขังเปิดทีก้าเลยล่ะหลังจากนั้นเราจะมาจัดห้องนี้กันนะคะห้องนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรเป็นอะไรอะห้องนี้เนี่ยนิชาคิดว่าจะเป็นห้องที่สวยๆหน่อยมีเป็นธีมขาวๆหน่อยนะคะสวยสวยงามจริงๆค่ะมาวางโคมไฟเลย
ูทุกคนขาวมากห้องเตรียมขาวสุดๆพร้อมแล้วนะจ๊ะสีขาวโอ้โหสีขาวเราจะพูดสีขาวอุ๊ยหยุดพูดอีกแล้วพูดมาเป็นกี่รอบแล้วเนี่ย เราพูดขาวอุ๊ยอีกแล้วเราพูดคำว่าขาวเนี่ยมันล้านรอบแล้วมั้งเนี่ยจากนั้นเราก็จะเอากระดาษนะคะอุ๊ยแห้งอีกแล้วนิชาไม่สนใจหรอกถ้าแห้งอะ I don't care ฉันไม่ care หรอกเนี่ยถ้ามันแห้งอะคือเราไม่เคยหรอกเพราะว่ามันแห้งบ่อยมากเลยคนผู้ชมใครแห้งเหมือนนิชาบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเมืองโตก้าเนี่ยมันชอบแห้งตลอดเลยเนาะน่าหนาสิพี่เอ๊ะแล้วเริ่มมาหาเลยเนี่ยคือเราจะมาหาจดหมายนะคะแล้วจดหมายจะวันไหนอะหาจดหมายทั่วๆไปเนี่ยแหละใส่จดหมายลงไปมีของขาวอีกเนี่ยแหละที่สำคัญแถมยังมีโทรศัพท์อีกด้วยแหละอุ้ยเยอะเยอะมากเฮ้ยก็จะวางไว้ตรงหลุดเลยอ่ะชึบวางไว้ประมาณตรงนี้นะคะเราวางอะไรต่อดีนะทีวีไว้ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรกันเอ้ยเอาอะไรดีนะต้นไม้ไว้ตรงนี้นะคะพื้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเอาเป็นสีขาวก็ขาวไปก็เนี่ยแหละขาวสวยแล้วมาเอาของกันอีกบ้างพูดไม่ชัดอีกแล้วเราจะเอาของกันมาอีกนะคะซึ่งเราก็หาของสีขาวมาวางนะนี่ก็จะมีพวกนี้นะเราก็ไม่อยากใส่ของขาวเยอะจุ๊บใส่อะไรต่างๆนานาลงไปเห็นอะไรขาวก็ใส่ลงไปให้หมดเลยสิคะชุบมีหุ่นเถินก็ใส่ลงมีอะไรอีกมีอะไรใส่ลงมาค่ะขออภัยนะคนผู้ชมเราจะวางอะไรมาอีกดีมีอะไรบ้างนะกระจกสีขาวค่ะทุกคนอะไรบ้างถังขยะก็ไม่มีอะไรเลยมีไฟเฟยอะไรไหมไม่มีแล้วอะก็ใส่โคมไฟนี่อันนึงนะโอเคทุกคนจัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนห้องตรงนี้เนี่ยเราจัดไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเป็นเห็นอะไรไหมจิค่ะทุกคนบ้านของคุณเต็มแล้วหมายความว่าฉันต้องทิ้งของทุกอย่างหรอไม่นะงั้นก็ทางบ้านนี้เนี่ยขอจบไปแค่ EP ที่4พอแล้วนะคะเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยมันจัดอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
งั้นก็สำหรับคลิปนี้ถึงมาเรื่องแต่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ